สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยครับวันนี้เราจะมารีวิวและสปอยหนังเรื่อง Equalizer มัจจุราชไร้เงาภาค 1-3 แบบรวดเดียวจบเลยนะครับโดยมัจจุราชไร้เงา Equalizer ภาค 3 เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ Equalizer นะครับภาคนี้จะเป็นภาคบทสรุปเรื่องราวต่างๆของโรเบิร์ตแมคคอยว่าจะจบลงอย่างไรและเช่นเดิมครับคลิปนี้จะมีการใส่มุกตลกลงไปบ้างเพื่อให้เนื้อหาไม่ซ้ำกับตัวหนังท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อกับการต้องดูหนัง2รอบครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากใครไม่ชอบก็แนะนำติชมลงมาได้ในคอมเมนต์ครับผมส่วนใครดูภาค3แล้วคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับเอาล่ะไปฟังกันได้เลยโรเบิร์ตแมคคอยเป็นชายหนุ่มวัยกลางคนแสนธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตอันแสนเรียบง่ายตื่นเช้ากินคลีนฟิตหุ่นอ่านหนังสือไปวันๆโรเบิร์ตทำงานที่โฮมโปรเอ้ยไม่ใช่โฮมมาร์ทสาขาใกล้บ้านซึ่งเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลาฟฟี่ขอให้โรเบิร์ตช่วยเทรนร่างกายให้เสมอพอลาฟฟี่จะเป็นต้องฟิตร่างกายเพื่อเตรียมตัวสอบรปภแม้ชีวิตของโรเบิร์ตจะเหมือนเพอร์เฟคแต่จริงแล้วเขาเป็นชายที่มีปมในใจนั่นทำให้เขาเป็นคนที่คิดมากจนนอนไม่ค่อยหลับในเวลากลางคืนพอตกกลางคืนโรเบิร์ตมักหยิบหนังสือคู่ใจออกไปนั่งแลดตามร้านอาหารนอกบ้านเพื่ออ่อยสาวๆอยู่เสมอหนึ่งในสาวที่ว่าก็คืออารีนาสาวน้อยผู้ที่นั่งร้านอาหารร้านเดียวกับโรเบิร์ตอยู่เสมออารีนามีความฝันว่าวันหนึ่งเธออยากจะเป็นนักร้องให้จนได้อารีนาเห็นโรเบิร์ตนั่งอ่านหนังสือทุกวันก็ได้ถามโรเบิร์ตถึงเรื่องราวหนังสือวันลุงในเรื่องจับปลาได้หรือยังโรเบิร์ตได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มพอได้เพื่อนคุยแล้วจึงตอบกับอารีนาไปว่าติดเบ็ดแล้วกำลังเย่อสุดฤทธิ์เลยอารีนาจึงได้ตอบกลับไปว่าลุงแก่แล้วน่าจะแก่เกินเยอะแล้วล่ะนะเดี๋ยวนะสาบานได้นะว่าเองพูดเรื่องราวหนังสืออ่ะทำไมปดพูดมันดูแม่งๆโรเบิร์ตพูดคุยกับอารีนาที่ร้านอาหารนี้ทุกวันจนวันหนึ่งอารีนารับงานเอ็นให้แขกกระเป๋าหนักรายหนึ่งอารีนาจึงต้องนั่งรถไปกับแขกที่มาดักรออยู่หน้าร้านเพราะว่าแขกคนนี้เป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงมาอย่างมากอารีนาจึงไม่อยากรับงานเท่าไหร่นักแต่พอเราของอารีนาสลาวีได้โทรมาด่าให้อารีนาไปกับแขกซะไม่งั้นเจอดีแน่อารีนาจึงต้องรับงานอย่างช่วยไม่ได้โรเบิร์ตที่อยู่ในร้านเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแม้จะอยากเผือกแต่โรเบิร์ตก็ต้องนั่งเก็บข้อมูลอยู่เงียบและเพื่อเป็นการปลอบใจวันรุ่งขึ้นโรเบิร์ตจึงนำขนมมาให้อารีนาที่ร้านอาหารอารีนาดีใจเป็นอย่างมากจนมานั่งคุยกับโรเบิร์ตที่โต๊ะเดียวกันเป็นครั้งแรกโรเบิร์ตสังเกตเห็นใบหน้าของอารีนามีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดและด้วยความเป็นพระเอกโรเบิร์ตจึงถามอารีนาไปว่าหน้าโดนอะไรมาจ๊ะสาวน้อยอารีนาก็พูดจาบอกปัดว่าไม่ใช่เรื่องของมึงเอ้ยว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรโรเบิร์ตที่รู้ว่าเดินเกมพลาดจึงได้ชวนอารีนาพูดคุยเรื่องอื่นแต่สาวเจ้าก็เหมือนมีใจพออารีนาได้ถามโรเบิร์ตว่าเขามีภรรยาแล้วหรือยังโรเบิร์ตจึงตอบกลับไปว่าเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพออารีนาได้ยินแบบนั้นก็พูดกับโรเบิร์ตไปว่าหนูเคยเจอชายโสดวัยกลางคนมาเยอะอะนะแต่มีโรเบิร์ตนี่แหละเป็นคนแรกที่มีสายตาเคว้งคว้างเหมือนหมาเหงาคำพูดของอารีนาทิ่มแทงใจของโรเบิร์ตเป็นอย่างมากโรเบิร์ตพูดคุยกับอารีนาจนดึกจึงได้อาสาเดินไปส่งเธอที่บ้านและเมื่อใกล้ถึงบ้านของอารีนาจู่ๆก็มีรถยนต์คันหรูขับมาขวางหน้าทั้งสองคนรถยนต์คันนี้เป็นของสลาวีพ่อเล่าของอารีนานั่นเองสลาวีโมโหเป็นอย่างมากที่อารีนาทำร้ายแขกแม้อารีนาจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวแต่สลาวีก็ไม่สนใจเราใช้มือตบไปที่หน้าของอารีนาอย่างจังโรเบิร์ตเห็นแบบนั้นก็พยายามจะเข้าไปห้ามแต่อารีนาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข้ามาโรเบิร์ตจึงอยู่เฉยๆที่หน้าห้ามโรเบิร์ตไว้เป็นเพราะลูกน้องที่มาด้วยกันกับสลาวีพกปืนมาด้วยนั่นเองแก๊งของสลาวีเป็นแก๊งมาเฟียรัสเซียภายใต้สังกัดของพุชกินซึ่งโหดสัตว์รัสเซียเป็นอย่างมากอารีนาไม่ต้องการให้โรเบิร์ตบาดเจ็บจึงได้ห้ามเขาไว้ด้วยความเป็นห่วงวันรุ่งขึ้นโรเบิร์ตจึงหอบจิตใจอันเปลี่ยวเหงาไปนั่งรออารีนาที่ร้านอาหารเช่นเดิมแต่อารีนากลับไม่โผล่มาที่ร้านวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าอารีนาก็ยังไม่โผล่มาที่ร้านจนวันหนึ่งเจ้าของร้านได้พูดกับโรเบิร์ตว่าอารีนาโดนกระทืบจนตอนนี้เธอมีอาการโคม่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลแน่อยู่ในห้อง ICU โรเบิร์ตจึงได้ตามไปดูอาการของอารีนาอยู่ห่างโรเบิร์ตได้พบกับแมนดี้เพื่อนซีของอารีนาที่โรงพยาบาลโรเบิร์ตได้ถามอาการและเรื่องราวทั้งหมดจากแมนดี้จนได้รู้ว่าสลาวีเป็นคนสั่งกระทืบอารีนาเพราะไม่พอใจที่อารีนาทำร้ายแขกแมนดี้และอารีนาถูกแก๊งของสลาวีนำตัวไปทำงานเป็นเด็กเอ็นตั้งแต่ยังเล็กทั้งสองพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่หลายต่อหลายครั้งแต่สลาวีไม่ยอมปล่อยให้เธอเป็นอิสระเสียที
ชีวิตของพวกเธอจึงต้องวนเวียนอยู่ในนรกไม่จบสิ้นโรเบิร์ตที่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามช่วยเหลืออารีนาจึงบุกเดี่ยวไปยังถิ่นของซาลาวีเพื่อขอไถ่ตัวอารีนาด้วยเงิน 9,800 ดอลลาร์หรือประมาณ 350,000 บาทซึ่งแน่นอนว่าซาลาวีไม่ยอมเพราะรู้สึกว่าตัวเองโดนลูบคมจึงบอกให้โรเบิร์ตเอาเงินกลับไปแล้วไปนั่งขัดจรวดตัวเองที่บ้านแก้ขัดไปก่อนโรเบิร์ตได้ยินแบบนั้นก็เลือดขึ้นหน้าจึงเดินไปล็อกประตูแล้วไล่เก็บซาลาวีและลูกน้องทุกคนที่อยู่ในห้องจนเรียบเมื่อจบเรื่องโรเบิร์ตก็กลับไปชีวิตตามปกติส่วนอารีนาหลังจากออกจากโรงพยาบาลเธอก็หายเงียบโดยไม่มีใครรู้ว่าอารีนาหายไปไหนส่วนลาฟฟี่เพื่อนของโรเบิร์ตตอนนี้สอบเป็นรอปภผ่านสมใจจนแต่งตัวเต็มยศมายืนรออวดเพื่อนซีอย่างโรเบิร์ตด้วยความภาคภูมิข่าวการเสียชีวิตของซาลาวีและเดอะแก๊งกลายเป็นข่าวดังไปทั่วพูชกินเจ้าของแก๊งโหดสัตว์รัสเซียจึงส่งนิโคลายมือขวาของตนไปยังนิวยอร์กเพื่อสืบหาความจริงว่าใครเป็นคนทำร้ายซาลาวีนิโคลายจึงสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ซึ่งกินสวยของแก๊งพูชกินอยู่ให้นำภาพวงจรปิดทั้งหมดในพื้นที่รอบๆมาตรวจสอบเพราะกล้องวงจรปิดในอาคารที่ซาลาวีถูกสังหารโดนล็อกข้อมูลไปจนหมดนิโคลายตามสืบอยู่หลายวันจนสงสัยเรื่องของอารีนาเพราะอารีนาเป็นเด็กในสังกัดเพียงคนเดียวที่หายตัวไปนิโคลายที่เรียกแมนดี้ว่าเป็นเด็กเอ็นจึงถามแมนดี้ว่ารู้จักอารีนาหรือไม่แต่แมนดี้กลับปฏิเสธนิโคลายรู้ว่าแมนดี้ตอแหลจึงเริ่มใช้ความรุนแรงจนในที่สุดแมนดี้ก็ยอมบอกความจริงว่าที่จริงแล้วเธอนั้นสนิทกับอารีนาและวันที่เธอไปเยี่ยมอารีนาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งเข้ามาเยี่ยมอารีนาด้วยเช่นกันแต่เธอไม่รู้ว่าชายคนนั้นเป็นใครรู้แค่เพียงเป็นคนผิวสีหัวล้านท่าทางใจดีเมื่อนิโคลายได้ข้อมูลทั้งหมดจึงรัดคอแมนดี้จนสิ้นใจเข้าหาที่แมนดี้ตอแหลนิโคลายในตอนแรกนั่นเองนิโคลายนำข้อมูลที่ได้มาจากแมนดี้มาตรวจสอบในกล้องวงจรปิดจนพบผู้ต้องสงสัยนั่นคือโรเบิร์ตนิโคลายค้นข้อมูลที่อยู่ของโรเบิร์ตแล้วแซงทำตัวเป็นตำรวจเข้าไปสอบถามข้อมูลจากโรเบิร์ตถึงหน้าบ้านถึงเรื่องราวในวันเกิดเหตุโรเบิร์ตรู้ได้ทันทีว่านิโคลายตอแหลแต่ก็แกล้งตีมึนจนนิโคลายล่าถอยกลับไปนิโคลายสั่งให้ลูกน้องตามสืบโรเบิร์ตทุกฝีก้าวโรเบิร์ตเองก็รู้แก้วจึงติดตั้งกล้องวงจรปิดจนทั่วห้องตกดึกคืนนั้นโรเบิร์ตเข้าไปนั่งร้านอาหารร้านประจำเช่นเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มีคนแปลกหน้าแต่งตัวเป็นผู้รับเหมาเขานั่งกินข้าวในร้านอาหารด้วยเช่นกันแต่โรเบิร์ตมองปราดเดียวก็รู้ว่าชายคนนี้คือลูกน้องของนิโคลายปลอมตัวมาโรเบิร์ตจึงพูดทักจนลูกน้องของนิโคลายเสียเซลฟ์เมื่อความแตกลูกน้องของนิโคลายจึงเข้าประชิดและพยายามเอาปืนขู่โรเบิร์ตแต่โรเบิร์ตได้ใช้สันหนังสือฟาดใส่ลูกน้องของนิโคลายแบบไม่ยั้งก่อนจะปิดจ็อบด้วยการใช้สันหนังสือกระแทกเข้าไปที่หลังคอจนแน่นิ่งหลังจากนั้นโรเบิร์ตจึงได้ใช้มีดแย่เข้าไปในปลั๊กไฟเพื่อไฟฟ้ารัดวงจรจนไฟดับน้องๆ อย่าเลียนแบบนะครับถ้าเอามีดจี้ปลั๊กไฟไฟไม่ดับนะครับที่ดับเนี่ยจะเป็นเราเมื่อไฟในร้านอาหารดับลงนิโคลายลูกน้องที่สแตนบายอยู่ข้างนอกก็ไม่กล้าลงมือบุ่มบามจึงนั่งดูเชิงอยู่ในรถทันใดนั้นโรเบิร์ตก็เดินออกจากร้านตรงมายังรถแล้วเอามือถือถ่ายรูปนิโคลายรัวๆนิโคลายเจอแบบนี้รู้สึกเหมือนโดนลูบข่มจึงออกไปไล่ล่าโรเบิร์ตที่กำลังเดินหนีกลับบ้านนิโคลายลูกน้องตามไปถึงบ้านของโรเบิร์ตแต่ข้างในกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่พอแท้จริงแล้วโรเบิร์ตได้เปิดห้องสำรองเอาไว้ที่แมนชั่นใกล้ๆเพื่อตรวจสอบผู้ที่บุกเข้ามาในห้องของเขาด้วยกล้องวงจรปิดนั่นเองนิโคลายไม่รู้ว่าตัวเองพลาดจึงได้สั่งให้ลูกน้องตามตัวโรเบิร์ตมาให้ได้ถ้าทำไม่ได้เขาจะหาคนที่ทำได้มาแทนหลายวันถัดมาโรเบิร์ตตามสะกดรอยหนึ่งตำรวจยศสูงซึ่งเป็นลูกน้องของนิโคลายแล้วได้จับตัวตำรวจนายนี้ขังไว้ในรถซึ่งต่อท่อไอเสียตรงให้ควันไหลย้อนกลับเข้ามาภายในรถหากตำรวจรายนี้ไม่ยอมบอกข้อมูลแกงพูชกินให้กับโรเบิร์ตโรเบิร์ตจะปล่อยให้ตำรวจรายนี้นอนดมถ้อยเสียอยู่ในรถจนขิดแน่นอนว่าสุดท้ายโรเบิร์ตก็ได้ข้อมูลของแกงพูชกินมาครองไม่ว่าจะเป็นแหล่งตลาดมืดหรือหลักฐานการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงโรเบิร์ตตามถล่มแหล่งฟอกเงินของแกงพูชกินที่แล้วที่เล่าจนถึงขั้นไประเบิดเรือส่งสินค้าผิดกฎหมายของแกงพูชกินด้วยแกงมาเฟียโดนเล่นงานขนาดนี้มีหรือว่าจะยอมอยู่เฉยนิโคลายโดนหัวหน้าแก๊งสั่งให้จัดการกับโรเบิร์ตให้สิ้นซากนิโคลายที่เห็นรูปที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดรู้ได้ทันทีว่าโรเบิร์ตทำงานอยู่ที่โฮมมาร์ทนิโคลายจึงสั่งให้ลูกน้องไปจับเพื่อนๆของโรเบิร์ตที่โฮมมาร์ทมาขังเอาไว้ในห้างและโทรขู่โรเบิร์ตให้โรเบิร์ตโผล่หัวมาที่ท่าเรือที่โรเบิร์ตเผาซะเฮียนไม่งั้นเพื่อนของโรเบิร์ตตายเรียบโรเบิร์ตจะรีบนั่งรถเมย์ออกจากบ้านทันทีแต่หารู้ไม่ว่านิโคลายได้ใช้เส้นสายของตำรวจในการตรวจจับสัญญาณมือถือของโรเบิร์ตแบบเรียลไทม์จ
จนรู้ว่าโรเบิร์ตใกล้ถึงท่าเรือแล้วจึงสั่งให้ลูกน้องยิงโรเบิร์ตทิ้งได้ในทันทีที่เห็นตัวเมื่อเจ้านายสั่งแบบนั้นลูกน้องจึงเอาปืนส่องหาโรเบิร์ตในรถเมย์แต่กลับไม่เห็นใครนั่งอยู่เลยความจริงแล้วโรเบิร์ตเหลี่ยมจัดเขาได้เอาโทรศัพท์เก่าๆวางไว้บนรถเมย์และตั้งโอนสายโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ทำให้นิโคลายหน้าแหกเพราะคิดว่าโรเบิร์ตยอมเดินทางมาที่ท่าเรือตามที่ตัวเองขู่โรเบิร์ตที่หลอกนิโคลายสำเร็จได้เดินทางไปจนถึงโฮมมาร์ทและได้จัดการลูกน้อง2คนของนิโคลายก่อนจะบอกให้ลาฟี่พาทุกคนหนีออกไปทางประตูหลังทันใดนั้นนิโคลายก็โผล่มาที่โฮมมาร์ทด้วยความโมโหเพราะต้องหน้าแหกซ้ำแล้วซ้ำอีกนิโคลายหวังกำจัดโรเบิร์ตให้จงได้แต่หารู้ไม่ว่าโฮมมาร์ทนี้คือคลังแสงของโรเบิร์ตดีๆนี่เองโรเบิร์ตได้ตัดไฟภายในอาคารทั้งหมดจนเหลือแต่ไฟฉุกเฉินจากนั้นจึงค่อยๆวางกับดักกำจัดลูกน้องของนิโคลายทีละคนทีละคนคนแรกโดนลวดหนามรัดคอขึงพืชขึ้นไปบนเพดานซึ่งไม่รู้ว่าโรเบิร์ตเอาเวลาที่ไหนมาคล้องลวดหนามไว้บนเพดานแถมยังยืนเตะเท่ชื่นชมผลงานซะด้วยลูกน้องคนที่2ของนิโคลายเดินมาถึงจุดเกิดเหตุจึงได้แงนมองเพื่อนซึ่งโดนแขวนตองแต่งอยู่บนเพดานก่อนจะได้ลงมือทำอะไรโรเบิร์ตได้ใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้จิ้มกับที่คอจนขีดเป็นลายที่2 ส่วนลายที่3โดนสว่านไฟฟ้าเจาะลายที่4ที่ยากหน่อยเพราะตัวใหญ่ลายนี้ฟัดกับโรเบิร์ตอยู่นานก่อนโรเบิร์ตจะเอากระจกปักท้ายทอยจนชนะได้ในที่สุดโรเบิร์ตสู้กับลูกน้องรายนี้จนเหนื่อยโชคดีที่ลาฟฟี่ย้อนกลับมาช่วยโรเบิร์ตเอาไว้แต่ลาฟฟี่ก็พลาดท่าโดนยิงที่ขาจนบาดเจ็บโรเบิร์ตแยกกับลาฟฟี่ไปคนละทางเขาสั่งให้ลาฟฟี่วิ่งไปเปิดไฟภายในตัวอาคารให้ทั่วส่วนตัวเขาจะล่อลูกน้องของนิโคลายไปกำจัดรายนี้วิ่งตามโรเบิร์ตเข้าไปในห้องอาหารแต่โรเบิร์ตได้เอาถังออกซิเจนพกพาใส่ไมโครเวฟเอาไว้พอลาฟฟี่เปิดไฟไมโครเวฟก็ทำงานทำให้ลูกน้องรายนี้โดนไมโครเวฟระเบิดใส่คิดในทันทีทางด้านลาฟฟี่ที่วิ่งมาเปิดไฟตอนนี้กำลังแย่เพราะนิโคลายวิ่งตามมาแต่ไม่ว่าลาฟฟี่จะวิ่งไปทางไหนทางออกก็โดนล็อกจนหมดจนลาฟฟี่ต้องหนีเข้าไปยังห้องเล็กๆที่ปิดตายลาฟฟี่ไม่เคยยิงใครมาก่อนแต่เพื่อเอาชีวิตรอดเขาจึงชักปืนออกมาเตรียมยิงใส่นิโคลายที่เดินเข้ามาใกล้นิโคลายเห็นลาฟฟี่ที่อยู่ในห้องปิดตายผ่านทางกระจกจึงเตรียมยิงลาฟฟี่ทิ้งแต่โรเบิร์ตก็โผล่มาช่วยลาฟฟี่ได้ทันโดยการเอาปืนยิงหมดยิงใส่นิโคลายจนสิ้นชีวิตไม่นานหลังจากนั้นโรเบิร์ตก็บินตรงไปยังมอสโกเพื่อพบกับมิสเตอร์พุชกินที่บ้านของเขาซึ่งขณะนี้มิสเตอร์พุชกินกำลังอาบน้ำอยู่อย่างสบายอารมณ์แต่จู่ไฟในห้องก็ดับลงหรือว่าเพียงไฟสลัวๆจากโคมไฟที่อ่างล้างหน้าพอมิสเตอร์พุชกินออกมาจากห้องน้ำเพราะไฟดับเขาเห็นโรเบิร์ตถือปืนขู่อยู่ที่หน้าโคมไฟมิสเตอร์พุชกินพยายามเจรจาต่อรองกับโรเบิร์ตให้ยอมปล่อยเขาไปแล้วจะไม่มีใครยุ่งกับโรเบิร์ตอีกโรเบิร์ตไม่ให้คำตอบใดๆแต่เขาได้ปิดไฟจนหมดและหายไปในความมืดมิสเตอร์พุชินพยายามเดินคำทางในความมืดไปยังตำแหน่งที่โรเบิร์ตเคยยืนอยู่พอเปิดไฟเขาเห็นปืนของโรเบิร์ตถูกวางทิ้งเอาไว้พร้อมกับน้ำภายในอ่างล้างหน้าที่ไหลออกมาจนล้นมิสเตอร์พุชินพยายามตะโกนเรียกลูกน้องทุกคนให้เข้ามาตามล่าโรเบิร์ตแต่ในขณะที่กำลังเรียกลูกน้องอยู่นั้นน้ำจากอ่างล้างหน้าก็ล้นออกมาทำให้ไหลมาจ้ากับสายไฟที่โรเบิร์ตตัดทิ้งไว้บนพื้นทำให้มิสเตอร์พุชินโดนไฟช็อตเสียชีวิตโรเบิร์ตเดินออกมาจากคฤหาสน์ของมิสเตอร์พุชินอย่างสบายอารมณ์ลูกน้องทุกคนของมิสเตอร์พุชินโดนโรเบิร์ตเก็บจนเรียบอวสานแก๊งพุชกินทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งอารีนาได้แอบมาดักเจอโรเบิร์ตแถวบ้านเพื่อหาโอกาสขอบคุณเธอได้รับซองใส่เงินลึกลับ $9,800ที่โรงพยาบาลจากบุคคลที่ไม่เอ่ยชื่อเธอจึงตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเงินก้อนนี้ส่วนโรเบิร์ตลาออกจากงานที่โฮมมาร์ทและกำลังหางานใหม่ในเด็ดโรเบิร์ตได้งานใหม่เป็นคนขับอูเบอร์งานนี้ทำให้เขาได้พบกับผู้คนมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นคุณลุงที่พัดพากับพี่สาวแต่ยังเด็กและพยายามทวงคืนภาพวาดเสมอของพี่สาวคืนจากการถูกขายทอดตลาดจนไปถึงหญิงสาวที่ถูกล่วงละเมิดจากคุณหนูขี้ยาเมื่อโรเบิร์ตพบเจอผู้คนที่กำลังลำบากหรือถูกทำร้ายโรเบิร์ตจะสวมวิญญาณแบทแมนและยื่นมือเข้าไปช่วยทันทีที่โรเบิร์ตทำแบบนี้เป็นเพราะวิเวียนภรรยาของโรเบิร์ตที่เสียชีวิตไปแล้วรักในตัวโรเบิร์ตที่โรเบิร์ตคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมออย่างหญิงสาวที่ถูกลูกคุณหนูล่วงละเมิดโรเบิร์ตก็พาหญิงสาวไปส่งโรงพยาบาลก่อนจะสวมวิญญาณแบทแมนแล้วบุกเข้าไปเล่นงานหักแขนหักขาหักคอบรรดาคุณหนูขี้ยาถึงห้องพักจนบาดเจ็บปางตายทั้งกลุ่มส่วนคุณลุงที่พยายามทวงคืนภาพเสมือนของพี่สาวโรเบิร์ตก็ขอเพื่อนสนิทที่ชื่อซูซานช่วยค้นข้อมูลของพี่สาวของคุณลุงให้หน่อยซึ่งซูซานก็ยินดีทำให้แถมซูซานยังบินมาหาโรเบิร์ตถึงที่พักเพื่อคอยปลอบใจเป็นกำลังใจให้โรเบิร์ตในวันครบรอบวันเสียชีวิตของวิเวียนภรรยาของโรเบิร์ตอีกด้วย
จะเรียกว่าสุสานคือเพื่อนรักเพียงหนึ่งเดียวของโรเบิร์ตก็ว่าได้สุสานบินมาให้กำลังใจโรเบิร์ตได้ไม่นานเธอก็ต้องบินกลับไปเพราะมีงานสืบสวนค้างอยู่สุสานเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ดับศูนย์ของ DIA ซึ่งปัจจุบันเธอก็คอยช่วยเหลือด้านงานสืบสวนอยู่เสมอและงานที่เธอกำลังทำอยู่คือการตามสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ลับในเครือ DIA และภรรยาที่กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมกันแน่เมื่อเพื่อนรักหนึ่งเดียวของโรเบิร์ตบินกลับบ้านไปแล้วโรเบิร์ตก็นั่งหงอยเป็นหมาเหงาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็หงอยได้ไม่นานก็มีงานให้ทำจนได้เพราะพวกวัยรุ่นได้เข้ามาพังสวนผักและพ่นสีที่กำแพงที่ตึกที่โรเบิร์ตอาศัยอยู่โรเบิร์ตจึงนั่งไม่ติดและคอยจัดแจงลบสีที่ถูกพ่นอยู่บนกำแพงทีละนิดทีละนิดไมส์เด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ณตึกเดียวกันกับโรเบิร์ตเดินมาเห็นโรเบิร์ตก็สงสัยว่าทำไมโรเบิร์ตต้องมานั่งลบสีด้วยตัวเองคนเดียวซึ่งโรเบิร์ตได้เหตุผลว่าถ้าเขาไม่ลงมือเองก็คงไม่มีใครสักคนลงมือเพราะทุกคนคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของตนไมค์ได้แนะนำโรเบิร์ตว่ามีช่างทำสีอยู่ถนนฝั่งตรงข้ามไปเรียกมาทาสีทับก็จบโรเบิร์ตบอกว่าช่างสีเรียกราคาแพงเกินกำแพงแค่นี้คิดตั้ง$700ไมค์จึงอาสาขอรับงานทาสีที่กำแพงนี้เองเพราะถึงแม้ไมค์ชอบโดดเรียนและดูเหมือนเป็นเด็กไม่เอาอ่าวแต่ไมค์รักศิลปะเป็นอย่างมากโรเบิร์ตจึงบังคับให้ไมค์ไปเรียนแล้วกลับมาทาสีหลังเลิกเรียนเท่านั้นถ้าทำได้จะยอมจ้างไมค์ในราคา $250ซึ่งไมค์ก็ตอบตกลงวันเวลาผ่านไปไมค์สนิทกับโรเบิร์ตมากขึ้นโรเบิร์ตมาเฝ้าดูไมค์ทาสีทุกวันทั้งสองพูดคุยกันอย่างสบายอารมณ์จนกระทั่งวันหนึ่งโรเบิร์ตได้รับโทรศัพท์จากบิลสามีของซูซานบิลโทรมาแจ้งโรเบิร์ตว่าซูซานเสียชีวิตแล้วข่าวการเสียชีวิตของซูซานทำให้โรเบิร์ตช็อกอย่างมากซูซานเสียชีวิตที่บัสเซลในขณะที่เดินทางไปสืบสวนคดีที่ค้างอยู่ทางตำรวจของบัสเซลได้ให้ข้อมูลกับบิลสามีของซูซานว่าซูซานโดนกลุ่มวัยรุ่นดักปล้นฆ่าที่โรงแรมที่เธอเข้าพักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆบิลสามีของซูซานไม่ปักใจเชื่อเพราะซูซานไม่ได้ใส่เครื่องประดับใดๆเลยจะบอกว่าโดนปล้นเพราะดูท่าทางรวยก็ฟังดูไม่ค่อยขึ้นโรเบิร์ตที่ไปเยี่ยมบิลที่บ้านเมื่อได้ฟังข้อมูลจากตำรวจที่บิลเล่าให้ฟังก็ไม่เชื่อเช่นกันโรเบิร์ตคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำแน่ๆจึงนำหลักฐานในที่เกิดเหตุได้แก่สมุดบันทึกและโทรศัพท์ของซูซานไปทำการเข้ารหัสตรวจสอบรวมไปถึงเจาะข้อมูลลับของ DIA เพื่อตรวจดูแฟ้มคดีข้อมูลของซูซานด้วยเมื่อโรเบิร์ตเปิดดูบันทึกกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมในที่เกิดเหตุโรเบิร์ตก็สังเกตเห็นว่าซูซานไม่ได้กดลิฟต์เลยแม้แต่น้อยแต่วัยรุ่นที่ปล้นซูซานเป็นคนกดลิฟต์ในชั้นที่ซูซานกำลังจะขึ้นไปนั่นหมายความว่าพวกมันรู้แต่แรกเลยว่าซูซานอยู่ห้องไหนเธอถูกชี้เป้ามาตั้งแต่ต้นโรเบิร์ตจึงเดินทางไปหาเดฟคู่หูเก่าของเขาพอเดฟเป็นคนเดินทางไปบรัสเซลส์กับซูซานในวันเกิดเหตุพอเดฟเห็นหน้าโรเบิร์ตก็ตกใจเมื่อเห็นผีซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะเดฟและคนอื่นคิดว่าโรเบิร์ตตายไปแล้วขนาดเดฟเองยังเห็นโรเบิร์ตโดนตึกถล่มใส่ต่อหน้าต่อตาแต่ความจริงแล้วนั่นคือแผนลับของโรเบิร์ตที่ต้องการแซงทำเป็นตายเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่รู้เรื่องนี้มีแต่บิลและซูซานเท่านั้นโรเบิร์ตมาพบกับเดฟเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมถึงวัยรุ่น2คนที่ทำร้ายซูซานเดฟบอกว่าทางตำรวจบัสเซลพบตัว2วัยรุ่นแล้วแต่พบในสภาพเละเทะไม่มีชิ้นดีเพราะทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุแก๊สระเบิดแต่ในสายตาของเดฟและโรเบิร์ตมองว่าวัยรุ่นทั้งสองโดนฆ่าปิดปากเพื่อกำจัดตัวแปรเดฟบอกกับโรเบิร์ตว่าเขายินดีทำทุกอย่างเพื่อช่วยโรเบิร์ตเพราะเขาเองมีวันนี้ได้ก็เพราะสูสานโรเบิร์ตกลับไปที่บ้านและเลือกคดีที่สูสานกำลังทำอยู่ออกมาดูนั่นคือคดีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ลับในเครือ DIA และภรรยาที่กรุงบรัสเซลส์นั่นเองโรเบิร์ตใจจดใจจ่อยกการไขคดีทุกวันจนกระทั่งเขาเหลือไปเห็นไมส์ถูกวัยรุ่นแถวบ้านช่วงออกไปด้านนอกด้วยกันทุกวันจนงานทาสีไม่คืบหน้าผ่านไปหลายวันโรเบิร์ตจึงตัดสินใจบุกไปถล่มแหล่งมั่วสุมของพวกวัยรุ่นเพื่อพาตัวไมส์กลับมาพวกวัยรุ่นพยายามปั่นหัวไมส์ให้เข้าแก๊งเพื่อให้ไมส์ไปยิงแก๊งคู่อริแต่โรเบิร์ตเข้ามาพาตัวไมส์ออกไปจากวังวนวัยรุ่นสร้างตัวได้ทันมือของไมส์จึงไม่เปื้อนเลือดไมส์รู้สึกขอบคุณโรเบิร์ตเป็นอย่างมากและได้เสนอทาสีห้องให้กับโรเบิร์ตใหม่ในราคาถูกแสนถูกเพียง$115โรเบิร์ตดีใจที่ไมค์กลับมาตั้งใจเรียนและกลับมาทำงานอีกครั้งจึงตัดสินใจจ้างไมค์ทาสีห้องตัวแรกกับไมค์ต้องไม่นั่งอ่านหนังสือที่โรเบิร์ตยื่นให้จนจบเสียก่อนซึ่งไมค์เองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเคลียร์เรื่องของไมค์เสร็จโรเบิร์ตก็พบเบาะแสคดีซูซานทำค้างไว้พอดีโรเบิร์ตฟันธงว่าเจ้าที่ลับในเครือ DIA และภรรยาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เป็นการจัดฉากให้เหมือนการฆ่าตัวตายผู้คนที่ก่อเหตุรู้ว่าซูซานเข้าใกล้ความเป็นจริงขึ้นทุกทีจึงได้ปิดปากฆ่าซูซานเสียโรเบิร์ตจึงรีบโทรแจ้งเบาะแสให้เดฟฟังเดฟงงว่าโรเบิร์ตรู้ได้ยังไงว่าจัดฉากโรเบิร์ตจึงบอกว่าเมื่อดูรูปหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ปืนที่บอกว่าเป็นของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ยิงภรรยาและยิงตัวเองเสียชีวิตมันตกอยู่ทางด้านขวามือของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตเดฟเลยบอกว่าก็ไม่แปลกเพราะเจ้าหน้าที่คนนี้ถนัดขวาโรเบิร์ตจึงพูดกับเดฟไปว่ามึงฟังก่อนสัตว์ถึงเจ้าหน้าที่จะถนัดขวาแต่รอยกระสุนฝั่งภรรยามันเกิดจากคนถนัดซ้ายเว้ยแสดงว่าแม่งต้องมีใครอยู่ในห้องเดฟได้ยินแบบนั้นก็อึ้งและทำสีหน้าที่คนดูเห็นก็รู้ว่ามีเลสไนก่อนจะวางสายแล้วบอกโรเบิร์ตให้คอยอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆแม้จะอยู่ในช่วงสืบคดีแต่โรเบิร์ตก็ยังคงรับงานขับรถอยู่เช่นเดิมทว่าลูกค้าในวันนี้กลับเป็นนักฆ่าที่หมายปิดชีพโรเบิร์ตเพื่อปิดปากโรเบิร์ตนั้นเตรียมพร้อมรับมือไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงกำจัดมือสังหารได้ไม่ยากนักโรเบิร์ตนำโทรศัพท์ของมือสังหารที่ถูกเข้ารหัสไปแกะรอยจึงได้รู้ความจริงถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมทั้งหมดโรเบิร์ตเดินทางไปหาเดฟที่บ้านซึ่งเดฟกำลังลั่นลาครอบครัวอย่างสบายใจพอโรเบิร์ตมาถึงบ้านเดฟก็ทำท่ากระอักกระอ่วนจึงให้ภรรยาพาลูกๆออกไปเดินเล่นข้างนอกก่อนส่วนเขาจะขอคุยธุระกับโรเบิร์ตตามลำพัง2คนโรเบิร์ตได้บอกเดฟเรื่องที่เขาโดนลอบสังหารและได้นำโทรศัพท์มือถือของมือสังหารให้กับเดฟเพื่อให้เดฟนำไปตรวจสอบว่ามันใช้โทรติดต่อใครบ้างทั้งสองนั่งมองหน้ากันนิ่งๆไม่พูดอะไรจนกระทั่งโรเบิร์ตนำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่โคลนข้อมูลในโทรศัพท์ของมือสังหารออกมากดโทรออกซึ่งทันทีที่กดโทรออกโทรศัพท์ของเดฟก็สั่นทันทีนี่เป็นหลักฐานมัดตัวชัดเจนว่าเดฟติดต่อกับนักฆ่าโรเบิร์ตจึงพูดคุยกับเดฟอย่างจริงจังว่ามึงทำไปทำไมมึงทำไปเพื่ออะไรเดฟจึงบอกว่าหลังจากโรเบิร์ตแกล้งตายหน่วยงานที่โรเบิร์ตและเดฟเคยสังกัดอยู่ก็ถูกยุบเพื่อนร่วมงานทุกคนจึงแยกย้ายกันจัดกระจายไปรับงานเป็นนักฆ่าเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเดฟรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีความเลวไม่มีบาปไม่มีกรรมมีแต่รอดหรือไม่รอดเท่านั้นโรเบิร์ตจึงถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าทำไมจึงฆ่าซูซานทั้งที่ซูซานเป็นทั้งเพื่อนและผู้มีพระคุณของเดฟเดฟทำหน้ากระอักกระอ่วนก่อนจะพูดว่าพวกเราไม่มีทางเลือกเมื่อโรเบิร์ตได้ยินคำว่าพวกเราเขาก็คิดว่าตกทันทีเดฟบอกความจริงกับโรเบิร์ตว่าเพื่อนๆในหน่วยทุกคนก็ออกมารับจ็อบด้วยกันกับเดฟทั้งนั้นโรเบิร์ตจึงขอไปเจอหน้าฆ่าตาเพื่อนเก่าสักหน่อยเมื่อเจอหน้าเพื่อนเก่าทุกคนก็ยิ้มแย้มดังเพื่อนรักที่พัดผ้ากันมานานกลับมาร่วมกวนกันอีกครั้งแต่ความจริงแล้วรอยยิ้มของโรเบิร์ตนั้นหมายถึงว่ากูเจอตัวมึงแล้วนางตัวดีทั้งหลายกูจะชำระหนี้แค้นให้ซูซานคุณผู้ชมอาจสงสัยนะครับว่าทำไมโรเบิร์ตกลางถึงขนาดนั้นทำไมไม่โดนยิงล่วงสาเหตุเป็นเพราะภรรยาและลูกของเดฟเดินกลับมาพอดีโรเบิร์ตจึงขอติดรถไปลงที่หน้าสถานีหน่อยซึ่งภรรยาของเดฟก็ตอบตกลงโรเบิร์ตจึงหันมาเยาะเย้ยเดฟและทีมงานว่าไหนละมึงไม่มีพระเจ้าพวกมึงอ่ะนี่ไงพระเจ้าคุ้มครองเว้ยเดฟส่งทีมงานยังบ้านของบิลสามีของซูซานเพื่อฆ่าปิดปากแต่โรเบิร์ตคาดการเอาไว้แล้วว่าเดฟต้องมาไม้นี้จึงขับรถไปที่บ้านของบิลผู้ช่วยบิลออกมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดทว่าความชิบหายก็มาเกิดเพราะเดฟและลูกน้องอีกคนไปตามล่าตัวโรเบิร์ตถึงที่พักแม้โรเบิร์ตจะไม่อยู่เพราะขับรถไปช่วยบิลแต่ไมซ์นั้นกำลังทาสีห้องของโรเบิร์ตอย่างสบายอารมณ์ไมซ์โทรแจ้งอัปเดตเรื่องการทาสีในห้องให้โรเบิร์ตได้รู้เมื่อโรเบิร์ตรู้ว่าไมซ์อยู่ในห้องของเขาเขาก็รีบบอกให้ไมซ์รีบหนีออกมาทันทีแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วเพราะไมซ์ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังงัดเข้ามาในห้องโรเบิร์ตลองเปิดกล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่หน้าห้องดูก็เห็นเดฟกำลังพยายามงัดเข้ามาในห้องโรเบิร์ตจะบอกทางเข้าห้องลับหลังตู้หนังสือให้กับไมซ์ได้รู้แล้วให้ไมซ์เข้าไปแอบในนั้นก่อนไมซ์สามารถมองเห็นเดฟได้จากภายในห้องลับผ่านทางกระจก2ด้านแต่ดูเหมือนเดฟจะรู้ตัวจึงได้พยายามยิงกระจก2ด้านทิ้งขณะที่ไมซ์กำลังคับขันโรเบิร์ตก็ได้โทรเข้าโทรศัพท์ของเดฟเพื่อดึงความสนใจโรเบิร์ตบอกเดฟว่าเข้าห้องกูแล้วฝากรดน้ำให้ต้นไม้กูด้วยนะถ้าคล่องใจอ่ะมาเจอกูได้มึงก็รู้ว่ากูอยู่ที่ไหนเดฟได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้างงประหนึ่งคิดว่าแล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่ามึงอยู่ที่ไหนแต่คิดไปคิดมาอยู่สักพักเดฟก็ถึงบางอ้อเขารู้แล้วว่าโรเบิร์ตกำลังไปที่ไหนสถานที่ที่โรเบิร์ตกำลังพูดถึงก็คือบ้านติดชายทะเลของโรเบิร์ตที่เคยอาศัยอยู่กับวิเวียนภรรยานั่นเองเดฟจึงออกจากห้องมุ่งหน้าไปยังบ้านพักชายทะเลของโรเบิร์ตทันทีไมซ์ที่เห็นเดฟออกไปแล้วจึงได้เดินออกมาจากห้องลับแต่หารู้ไม่ว่าเดฟยังคงแอบอยู่หน้าห้องไมซ์จึงถูกเดฟจับไปเป็นไม้ตายก้นหีบเพื่อต่อสู้กับโรเบิร์ตนั่นเองโรเบิร์ตเดินทางไปถึงบ้านพักชายทะเลของตนตอนนี้ผู้คนในละแวกนี้ได้อพยพไปจนหมดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากพายุกำลังจะพัดถล่มในพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดเดฟลูกน้องได้ไล่ตามโรเบิร์ตมาจนถึงเขตบ้านพักชายทะเลและได้วางกำลังกระจายกันออกไปตามล่าโรเบิร์ตส่วนเดฟได้ขึ้นไปบนยอดหอคอยของหมู่บ้านเพื่อส่องหาโรเบิร์ตจากมุมสูงในภาค2นี้โรเบิร์ตยังคงเป็นนักฆ่า DIY เช่นเดิมโรเบิร์ตได้ใช้ช่วงหวกแทงปลาในการสังหารลูกน้องคนแรกของเดฟคนที่2
โดนโรเบิร์ตล่อไปที่ริมทะเลแล้วโดนโรเบิร์ตใช้มีดปาดทั่วตัวจนสิ้นใจส่วนคนที่3นี่หนักหน่อยเพราะเขาเดินตามโรเบิร์ตไปยังร้านเบเกอรี่ที่วิเวียนภรรยาของโรเบิร์ตเคยทำงานอยู่แต่โรเบิร์ตรู้นิสัยของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆของพวกเขาก็จะบุกเข้าไปยังบ้านหลังใดก็ต้องโยนระเบิดแฟตแบงเพื่อทำให้ศัตรูตราผ้าเสียก่อนโรเบิร์ตใช้มีดปาดถุงแป้งในร้านเบเกอรี่จนหกเลอะเทอะทั่วห้องจากนั้นจะเปิดพัดลมให้อนุภาคของแป้งฟุ้งกระจายไปทั่วในอากาศพอศัตรูคนที่3พยายามจะบุกเข้ามาภายในร้านก็ได้ปาระเบิดแฟตแบงนำล่องเข้ามาก่อนตามล็อกเป๊ะประกายไฟจากระเบิดทำให้อนุภาคเล็กที่กระจายอยู่ในอากาศเกิดระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ทำให้ศัตรูคนที่3นี้โดนทั้งแรงระเบิดทั้งไฟลวกดับอนาถในทันทีตอนนี้เหลือเพียงเดฟเพียงคนเดียวแล้วเดฟที่ป๊อตแดกจึงโทรไปขู่โรเบิร์ตว่าเขาได้นำตัวเด็กที่อยู่ในห้องของโรเบิร์ตมาขังไว้ในท้ายรถหากโรเบิร์ตไม่ยอมออกมาทันทีที่เขานับจบเดฟจะยิงท้ายรถให้เด็กน้อยสู่ขิดตายคาท้ายรถทันทีเดฟยิงปืนใส่ตำแหน่งต่างๆรอบตัวรถเพื่อเป็นการทดสอบวิถีกระสุนที่อาจพลาดได้เพราะแรงลมจากพายุที่ห่มกระหน่ำอีกทั้งยังเป็นการขู่โรเบิร์ตไปในตัวอีกด้วยเดฟค่อยๆนับถอยหลังไปเรื่อยๆแต่โรเบิร์ตก็ไม่ยอมออกมาเดฟจึงตัดสินใจยิงท้ายรถที่ขังไมซ์เอาไว้ให้ดับดินแต่โรเบิร์ตก็โชว์เทพใช้ปืนยิงล้อรถจนแบนทำให้ความสูงของรถคาดเคลื่อนไปเล็กน้อยวิถีกระสุนที่เดฟยิงมาจึงพลาดเป้าไม่โดนไมซ์เดฟทึ่งในความสามารถของโรเบิร์ตและพยายามปิดจ็อบโรเบิร์ตให้ได้ทันใดนั้นเดฟก็โดนพระเจ้าลงโทษจนเสียหลักลื่นล้มหัวฟาดราวเหล็กจนมึนเพราะลมพายุนั่นเองเมื่อเดฟลุกขึ้นมาก็เจอโรเบิร์ตมาดักรออยู่แล้วโรเบิร์ตที่ชั้นเชิงเหนือกว่าก็เลยใช้มีดแทงอกทะลุหัวใจของเดฟแบบที่เดฟทำกับสุสานหลังจากนั้นโรเบิร์ตก็ถีบร่างและวิญญาณของเดฟให้ล่วงหายไปในทะเลกลายเป็นอาหารปลาได้บุญแบบ2ต่อแฮปปี้เอนดิ้งโรเบิร์ตช่วยไมซ์ออกมาได้ไมซ์มองโรเบิร์ตเป็นเสมือนฮีโร่ไมซ์กลับไปตั้งใจเรียนตามที่โรเบิร์ตพร่ำสอนเขาได้วาดรูปออกแบบฮีโร่ลงในหนังสือภาพวาดของเขาโดยมีโรเบิร์ตเป็นต้นแบบส่วนลุงที่ทวงคืนภาพวาดเสมือนของพี่สาวในตอนต้นเรื่องก็ได้เจอพี่สาวอีกครั้งหนึ่งจากความช่วยเหลือของโรเบิร์ตโดยใช้ข้อมูลที่ซูซานทิ้งเอาไว้ให้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั่นเองโรเบิร์ตยังคอยตลอดช่วยผู้คนอยู่เสมอล่าสุดเขาได้ไปถล่มพวกนอตกุมไมในเกาะเกาะหนึ่งของอิตาลีที่ใช้ลงบ่มวายเป็นฉากบังหน้าสลาบคาบโรเบิร์ตได้ช่วยโลเรนโซหัวหน้าใหญ่ของแก๊งจากนั้นก็นำกุญแจให้โลเรนโซเหน็บไว้ที่เอวไปเปิดโกดังเก็บของเพื่อหยิบอะไรบางอย่างออกมาโรเบิร์ตทำมิชชั่นเสร็จเรียบร้อยแต่ขณะที่เขากำลังเดินออกจากลมบ่มวายโรเบิร์ตก็เสียเหลี่ยมจนได้โรเบิร์ตโดนหลานของโลเรนโซที่อายุไม่กี่ขวบยิงใส่อย่างทางด้านหลังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนหลานของโลเรนโซที่เป็นคนยิงโรเบิร์ตก็ตกใจจะวิ่งหนีหายไปไหนไม่รู้โรเบิร์ตคิดจะปิดชีพตัวเองเพราะรู้สึกว่าโดนเด็กลูบข่มแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจและฝืนสังขารขับรถกลับเกาะหลักของอิตาลีแต่ด้วยบาดแผลที่บาดเจ็บค่อนข้างสาหัสทั้งกายและใจโรเบิร์ตจึงเกิดอาการช็อกและวูบหมดสติไปกลางถนนโชคอย่างดีที่จีโอสารวัตรทหารของอิตาลีได้ขับรถผ่านมาเจอโดยบังเอิญจึงพาโรเบิร์ตไปรักษาที่คลินิกของหมอเอนโซในเมืองอัลตามอนเต้ที่จีโออาศัยอยู่ตอนแรกหมอก็ลังเลนิดหน่อยเพราะไม่รู้ว่าโรเบิร์ตเป็นคนดีหรือไม่แต่ด้วยจรรยาบรรณแพทย์หมอเอนโซจึงต้องรักษาชีวิตของคนไข้เอาไว้ก่อนหมอเอนโซรักษาโรเบิร์ตจนพ้นขีดอันตรายแต่ด้วยพิษไข้จากการผ่าตัดจึงทำให้โรเบิร์ตสลบไปถึง3วัน3คืนเมื่อโรเบิร์ตฟื้นขึ้นมาหมอเอนโซก็ถามกับโรเบิร์ตว่านี่หมอช่วยคนดีเอาไว้หรือเปล่าล่ะเนี่ยโรเบิร์ตที่กำลังงงเพราะเพิ่งฟื้นจากพิษไข้จึงตอบกลับไปว่า No คือพูดเชี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือต้องบอกก่อนว่าอีควอไลเซอร์ภาค3เนี่ยถ่ายทำอิตาลีในหนังเนี่ยพูดอิตาลีเยอะมากซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมใช้อิตาลีแทนภาษาอังกฤษจะมีหลายคำอ่ะที่ฟังยากแม้อ่านซับก็งงใครดูซับทำใจนิดนึงนะครับที่โรเบิร์ตพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเขาพยายามจะสื่อว่าตัวเขาเนี่ยต้องไปยังที่ที่นึงพอหมอถามว่าจะไปไหนโรเบิร์ตก็ตอบว่ากลับไปบ้านโรเบิร์ตพยายามจะลุกจากเตียงแต่หมอได้ห้ามเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแผลจะฉีกโรเบิร์ตจึงไม่มีทางเลือกและได้นอนพักต่อจนกว่าแผลจะดีขึ้นเวลาผ่านไปหลายวันแผลของโรเบิร์ตเริ่มหายดีโรเบิร์ตลุกยืนได้แล้วจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดินโรเบิร์ตในตอนนี้เปรียบดังแบทแมนในหนังแบทแมนภาค3ซึ่งโรเบิร์ตก็เบื่อที่จะต้องนอนอยู่กับที่จึงได้เดินป้าป้าเป๋อออกสำรวจเมืองอัลตามอนเต้ด้วยความสบายใจโรเบิร์ตนั่งพักเหนื่อยที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งนั่นทำให้เขารู้จักกับอามีนาสาวสวยพนักงานเสิร์ฟของร้านกาแฟซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นนางเอกนะแต่ที่ไหนได้เป็นตัวประกอบซะงั้น
โรเบิร์ตที่กำลังกุ้มกิ่มกับความสวยของมีนาก็โดนขัดจังหวะโดยจีโอชายหนุ่มที่ยกชีวิตเขาเอาไว้จีโอกำลังพาลูกสาวไปโรงเรียนแต่เห็นโรเบิร์ตนั่งชิลอยู่ที่ร้านจึงแวะมาทักทายเสียหน่อยจีโอได้มอบกุญแจรถคืนให้กับโรเบิร์ตและบอกโรเบิร์ตว่ารถของโรเบิร์ตเนี่ยถูกจอดไว้ที่หลังสถานีถ้าจะไปเอาเนี่ยก็ไปเอาได้เลยเขาเนี่ยไม่ได้ค้นอะไรในกระเป๋าของโรเบิร์ตนะดังนั้นสบายใจได้โรเบิร์ตชื่นชอบผู้คนที่เป็นมิตรและบรรยากาศที่อบอุ่นของเมืองอาตามอนเต้ทำให้เขานึกย้อนไปถึงตัวเองที่ฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาจนเริ่มคิดว่าน่าจะได้เวลาที่ตัวเองต้องวางมือเสียทีโรเบิร์ตที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ระบุตัวตนโทรไปหาเจ้าหน้าที่ CIA เอมม่าคอลลินแจ้งพิกัดของลมบ่มวายที่ตัวเองไปถล่มจนลาบให้เจ้าที่คอลลินได้รู้ตอนแรกเจ้าที่คอลินไม่ได้ใส่ใจสายของโรเบิร์ตว่าคิดว่าที่นั่นก็มีแต่โรงบ่มวายจะไปตรวจสอบอะไรเสียเวลาเปล่าแต่โรเบิร์ตยังโทรกลับมาใหม่แล้วบอกให้คอลินลองไปตรวจสอบดูและจะพบกับสิ่งที่น่าสนใจซึ่งคอลินก็บ้าจี้ยอมทำตามและนำกำลังไปตรวจสอบพื้นที่ยังพิกัดที่โรเบิร์ตแจ้งพอไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องตกใจอ้าปากค้างเพราะภายในโรงบ่มวายมีทั้งเงินและยาเสพติดกองสุ่มก็เป็นภูเขาเจ้าหน้าที่คอลินเห็นยาเสพติดก็รู้ทันทีว่านี่คือยาเสพติดที่ถูกขายไปทั่วดินแดนอิตาลีและยุโรปจึงพยายามตามหาความจริงว่าใครคือต้นตอของยาเสพติดนี้กันแน่และที่อยากรู้กว่านั้นก็คือใครวะที่โทรมาหากูเนี่ยขณะที่คอลินกำลังง่วนเดียวกันตามหาแก๊งค้ายาโรเบิร์ตก็กำลังเพลิดเพลินกับความอบอุ่นและเรียบง่ายของเมืองอัตมันเต้แต่เมืองที่สวยงามก็มีด้านมืดแอบแฝงอยู่โรเบิร์ตเห็นแก๊งอันธพาลกำลังอาละวาดเก็บค่าคุ้มครองจากแองเจโลเจ้าของร้านขายปลาโรเบิร์ตเห็นแบบนั้นโกรธมันไส้ไม่ได้ทว่าตอนนี้ยังไม่หายดีจะเอะอะไปสั่งสอนใครเข้าคงไม่แค้วโดนสวนกลับมาแน่โรเบิร์ตจึงกัดฟันยืนมองดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆแก๊งอัตพานที่อาละวาดอยู่ภายในเมืองคือคนในสาขาของแก๊งคาโมราที่สองพี่น้องคอรันต้าเป็นผู้บริหารโดยมีวินเซนต์คอรันต้าเป็นหัวหน้าแก๊งสาขาส่วนวัยรุ่นสร้างตัวที่โรเบิร์ตเห็นก็คือมาโก้คอรันต้าเด็กกากที่อาศัยบารมีและง่มเงาของพี่ชายนั่นเองโรเบิร์ตไม่อยากมีเรื่องมีราวเพราะเดี๋ยวจะมีการน้องเลือดกันเปล่าๆก็เลือดกลัวนะโรเบิร์ตจึงไปนั่งชิลที่ร้านกาแฟเพื่อแอบมองน้องเอมิน่าอยู่ห่างๆเช่นเดิมแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะคอลินได้โผล่มาทำทีเป็นนั่งจิบกาแฟแต่หยิบมือถือออกมาแอบถ่ายโรเบิร์ตอย่าไม่ค่อยจะแนบเนียนจนโรเบิร์ตต้องบอกให้นับถอยหลังเดี๋ยวกูโพสท่าให้ต่อหน้ากล้องงามๆเลยคอลินที่หน้าแหกจึงถือวิสาสะเดินมานั่งกับโรเบิร์ตเสร็จเลยคอลินได้ถามโรเบิร์ตว่าแกเป็นใครทำไมจึงรู้เรื่องที่ลมบ่มวายโรเบิร์ตจะบอกปัดไว้ว่าผมเป็นเพียงคนที่เดินทางผ่านมาพอดีเห็นคนตายเยอะแยะเลยที่ลมบ่มวายจึงโทรหา CIA อ่ะคอลินนี่ยังแบบนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จึงถามโรเบิร์ตไปว่าคนที่ฆ่าพวกคนพวกนั้นน่ะคือเธอเหรอโรเบิร์ตจึงตอบกลับไปว่าโอ้ยไอ้หน้าตาแบบผมนี่นะเหมือนเป็นคนที่ฆ่าคนได้เออใช่มึงอะตัวดีคอลินจึงถามโรเบิร์ตต่อไปว่าทำไมไม่บอกมาตรงๆเลยเรื่องยาเสพติดโรเบิร์ตก็เลยบอกคอลินไปว่าผมไม่อยากจะสปอยตอนจบหรอกครับว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นโรเบิร์ตพยายามพูดเลี่ยงทุกคำถามที่คอลินพยายามถามคอลินยังขอถามคำถามสุดท้ายกับโรเบิร์ตว่าพนักงาน CIA มีตั้งมากมายทำไมโรเบิร์ตจึงเจาะจงโทรมาหาเธอโรเบิร์ตจึงยิ้มกุ้มกิ่มอีกครั้งและไม่พูดอะไรจนคอลินเริ่มหมั่นไส้คอลินจึงบอกกับโรเบิร์ตไปว่าเสร็จงานนี้เมื่อไหร่โรเบิร์ตต้องกลับมาตอบเธอด้วยว่าทำไมโรเบิร์ตถึงเลือกโทรหาเธอโรเบิร์ตได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าคอลินยังพอใจและเดินจากไปหลายวันผ่านไปโรเบิร์ตหายดีจนไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วโรเบิร์ตจึงตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของเพื่อเดินทางกลับบ้านทว่าในขณะที่โรเบิร์ตกำลังเดินลงมาจากบ้านของหมอเอนโซเพื่อกลับบ้านโรเบิร์ตก็เห็นร้านขายปลาของแองเจโลโดนเผาจนลาบโรเบิร์ตพยายามมองกวาดสายตาไปรอบๆเพื่อหาผู้ต้องสงสัยทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นมาโก้คอรันต้ากับลูกน้องกำลังนั่งขำอยู่ไกลๆอย่างสบายอารมณ์แท้จริงแล้วมาโก้ได้รับคำสั่งจากวินเซนต์พี่ชายให้ใช้วิธีไหนก็ได้กดดันให้ทุกคนในอัลตามอนเต้ย้ายออกไปให้หมดเพราะวินเซนต์ต้องการจะยึดอัลตามอนเต้แล้วสร้างโรงแรมคาสิโนท่าเรืออย่างหรูเพื่อสนองนิดกับองค์กรของตนโรเบิร์ตที่เห็นความชั่วของแก๊งอันธพาลอยู่ตรงหน้าจึงล้มเลิกแผนการกลับบ้านชั่วคราววันรุ่งขึ้นจีโอสวัสดิ์ทหารที่ช่วยโรเบิร์ตเอาไว้ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนได้เห็นเหตุการณ์ตอนกำลังเกิดไฟไหม้ชัดเจนจึงได้โทรไปหาตำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลของรถแวนผู้ต้องสงสัยทว่าตำรวจก็เป็นพวกเดียวกันกับแก๊งคาโมราจึงได้แจ้งข้อมูลของจีโอให้มาโก้รู้
มาโก้จึงบุกไปทำร้ายร่างกายของจีโอและครอบครัวถึงที่บ้านและยังบอกอีกว่าหากยังไม่เลิกแส่คุณต้องเจ็บคือลูกสาวของจีโอนั่นเองเด็กเป็ดมาโก้ยังไม่เลิกกลางตกเย็นวันนั้นมาโก้ได้ตามรังควานจีโอถึงร้านอาหารและบอกให้จีโอให้หาเรือให้หน่อยถ้าทำไม่ได้คงรู้นะว่าจะเป็นอย่างไรทว่าวันนี้ถึงเป็นคราวซวยของมาโก้เพราะโรเบิร์ตดันดั้งอยู่ในร้านอาหารร้านเดียวกันพอดีแถมมาโก้ยังเป็นฝ่ายไปชวนมีเรื่องกับโรเบิร์ตเองเสียด้วยมาโก้ที่กำลังข่มขู่จีโอเห็นโรเบิร์ตมองหน้าก็เกิดคันปากอยากหาอะไรฟาดจึงได้เดินไปคุยกับโรเบิร์ตที่โต๊ะและถามว่ามึงมองหาอะไรวะอยากมีเรื่องเหรอโรเบิร์ตบอกกับมาโก้ว่าเขาชอบเมืองนี้ไม่ว่าแก๊งของมาโก้คิดจะทำอะไรขอไปทำที่อื่นไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าไม่เตือนมาโก้ได้ยินแบบนั้นก็ขำท้องแตกเพราะไม่รู้ฤทธิ์ของโรเบิร์ตที่เปรียบดังแบทแมนเสียแล้วโรเบิร์ตได้ใช้นิ้วหัวแม่โป้งกดไปยังเส้นประสาทบนข้อมือของมาโก้ทำให้มาโก้ได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากโรเบิร์ตบอกให้มาโก้ทิ้งปืนไว้และใส่หัวไปไกลๆซึ่งมาโก้ก็ยอมทำตามเพราะความเจ็บปวดนั่นเองแต่มาโก้ก็ดักรอตีหัวโรเบิร์ตอยู่หน้าถนนโดยหารู้ไม่ว่าโรเบิร์ตได้เตรียมเชือดมาโก้และพวกตั้งแต่อยู่ในร้านแล้วโรเบิร์ตใช้รถแวนที่พวกมาโก้ใช้ขนยาเสพติดพุ่งชนลูกน้องของมาโก้จนขิดคาที่ส่วนมาโก้โดนโรเบิร์ตใช้มีดเฉาะเป็นลูกมะพร้าวนอนดับอนาถอยู่ข้างรถพอตอนเช้าทุกคนในเมืองเห็นร่างไร้วิญญาณของมาโก้อยู่กลางถนนแม้ทุกคนจะสงสารแต่ก็แอบโล่งใจอีกด้านหนึ่งคอลลินตอนนี้กำลังสืบความจริงถึงต้นตอของยาเสพติดว่ามาจากใครเธอได้ขอพบหัวหน้าตำรวจเพื่อสอบสวนกลุ่มก่อการร้ายและขอข้อมูลรายชื่อสมาชิกแก๊งคาโมราแต่ทางตำรวจปฏิเสธจะให้รายชื่อแก๊งคาโมราแก่คอลินทางนี้ก็เพราะตำรวจรับสินบนจากแก๊งนั่นเองวินเซนต์หัวหน้าแก๊งคาโมราที่กำลังโศกเศร้าเสียใจกับการเสียชีวิตของน้องชายรู้ข่าวว่าเสียเออย่างคอลินกำลังตามสืบเรื่องของยาเสพติดอยู่วินเซนต์จึงสั่งให้ลูกน้องวางระเบิดรถของคอลินซะแต่ว่าคอลินก็รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเพราะเธอมัวแต่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่กับโรเบิร์ตที่พยายามบอกใบเรื่องของวินเซนต์อยู่นั่นเองวินเซนต์โกรธแค้นทุกคนที่เอาตามมอนเต้ถึงขีดสุดเพราะน้องชายของเขาถูกสังหารที่นี่วินเซนต์ได้นำตัวจีโอออกมาทรมานกลางหมู่บ้านเพื่อหาตัวคนที่สังหารน้องชายวินเซนต์บอกว่าถ้ายังไม่บอกว่าใครเป็นคนฆ่ามาโก้แล้วก็เขาจะยิงจีโอทิ้งรวมไปถึงยิงทุกคนในครอบครัวจีโอด้วยโรเบิร์ตได้ยินแบบนั้นจึงโผล่ออกมาจากความมืดและพูดว่าแอมแบทแมนไม่สิอู้เลยแหละที่เป็นคนฆ่ามาโก้อยากจะทำอะไรนะมาทำกูอย่ามาทำผู้คนในหมู่บ้านนี้วินเซนต์ได้ยินแบบนั้นก็เตรียมยิงใส่โรเบิร์ตแต่ชาวบ้านคนหนึ่งได้ถือปืนยาวออกมาแล้วยิงขู่วินเซนต์ส่วนชาวบ้านคนอื่นได้หยิบโทรศัพท์ออกมาอัดคลิปประจานพวกวินเซนต์ทำให้พวกวินเซนต์ไม่สามารถลงมือทำอะไรได้มากนักวินเซนต์กับพวกจึงเดินทางกลับก่อนจะกลับก็ได้บอกกับโรเบิร์ตไว้ว่ามึงระวังตัวไว้เถอะกูจะกลับมา I'll be back โรเบิร์ตจึงตอบกลับไปว่าเออขอให้มาเถอะกูรออยู่นี่แหละวันถัดไปวินเซนต์พยายามหาข้อมูลของโรเบิร์ตแต่ข้อมูลของโรเบิร์ตกลับไม่อยู่ในฐานข้อมูลใดๆเลยเหมือนกับว่าโรเบิร์ตเป็นผีสางเทวดาที่ไร้ตัวตนตกดึกคืนนั้นโรเบิร์ตที่เกียจจะรอวินเซนต์บุกมาจึงไปหาวินเซนต์ถึงที่บ้านโรเบิร์ตเก็บลูกน้องของวินเซนต์ได้อย่างไม่ยากเย็นนักมีลูกน้องคนสุดท้ายจะหลอนหน่อยเพราะโดนโรเบิร์ตใช้เชือกผูกขาแล้วเหวี่ยงร่างและวิญญาณลงมาจากเพดานกระจกให้ตกลงมาที่วินเซนต์ที่นอนอยู่บนเตียงวินเซนต์ที่เจอภาพบาดตาก็หลอนแดกจึงพยายามลุกจากเตียงและเรียกลูกน้องคนสนิทให้เข้ามาหาโดยไม่รู้ว่าทุกคนในบ้านได้โดนสังหารหมดแล้ววินเซนต์นี่ตอนแรกเนี่ยดุเยี่ยงเสือตอนนี้เนี่ยงอเยี่ยงหมาทันใดนั้นวินเซนต์ก็โดนโรเบิร์ตตีหัวจากข้างหลังจนสลบโรเบิร์ตไม่สังหารวินเซนต์ในทันทีแต่โรเบิร์ตได้ยัดยาเสพติดใส่ปากของวินเซนต์ให้วินเซนต์กินยาเสพติดของตัวเองวินเซนต์ที่โดนยาเข้าไปและโดนตีหัวไปแล้วก็เริ่มเบลอโรเบิร์ตที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ปล่อยตัววินเซนต์ที่ถูกมัดอยู่ออกมาวินเซนต์ที่กำลังหลอนทั้งฤทธิ์ยาทั้งหลอนโรเบิร์ตก็วิ่งหนีเล่ร่อนไปตามถนนสุดท้ายวินเซนต์ก็โดนรถชนและขาดใจตายเพราะบาดแผลและฤทธิ์ยาในที่สุดหลังจบเรื่องโรเบิร์ตได้เดินทางไปเยี่ยมคอลินที่โรงพยาบาลโรเบิร์ตได้นำกระเป๋าที่เขาใส่อะไรบางอย่างที่ได้มาจากโรงบ่มวายฝากให้คอลินนำไปให้สองสามีภรรยาวัยเกษียณอายุ2คนแท้จริงแล้วโรเบิร์ตไปถล่มโรงบ่มวายเพราะสองสามีภรรยาวัยเกษียณโดนแก๊งอันธพาลแฮกเอาเงินบำนาญในบัญชีไปจนหมดโรเบิร์ตจึงไปตามทวงคืนมาให้เมื่อคอลินทำหน้าที่ลุล่วงเธอก็เดินทางกลับสำนักงานคอลินได้เลื่อนขั้นเพราะผลงานปราบปรามยาเสพติดในครั้งนี้เพื่อนร่วมงานของคอลินได้นำซองจดหมายซองหนึ่งมาให้คอลินเมื่อเธอแกะซองจดหมายออกดูเธอก็เห็นสมุดโน้ตเล่มหนึ่งที่มีกระดาษเขียนแปะเอาไว้ที่หน้าสมุดโน้ตว่า
แม่ของเธอต้องภูมิใจในตัวเธอสมุดบันทึกเล่มนี้เป็นสมุดบันทึกของซูซานที่โรเบิร์ตได้รับมาในภาค2ความจริงแล้วคอลินคือลูกสาวของบิลและซูซานนั่นเองส่วนโรเบิร์ตได้ลงหลักปักฐานที่อัลตามอนเต้และร่วมฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลกับชาวบ้านในอัลตามอนเต้อย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งอีโคไลเซอร์มัจจุราชไร้เงาจบบริบูรณ์ต่อไปจะเป็นการรีวิวอีโคไลเซอร์ภาค3นะครับส่วนตัวแล้วผมต้องให้ว่าภาค3เนี่ยสนุกกว่าภาค2แต่สนุกไม่เท่าภาค1ส่วนตัวแล้วผมว่าภาค3เนี่ยเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรอะภาค3เนี่ยมันสั้นมากเลยโคตรจะสั้นเลยคือหนังเนี่ยมันยาวมาได้อะเพราะฉากถ่ายโรเบิร์ตเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่แต่จริงๆแล้วอะการสู้กันการปะทะกันหรือการเดินในเรื่องมันน้อยมากๆเลยครับเนื้อเรื่องมันเลยดูสั้นมากๆแต่การลำดับเนื้อเรื่องเนี่ยทำได้ดีนะการต่อสู้ก็ทำได้ดีแม้จะไม่เด็ดเท่าภาคหนึ่งแต่ถือว่าทำมาได้เรียบง่ายโหดและมันครับสำหรับใครเนี่ยที่คิดว่าภาคเนี้ยจะได้ดูบูล้างผ่านเพื่อทิ้งทวนในภาคสุดท้ายเนี่ยบอกเลยครับคงต้องผิดหวังหน่อยเพราะภาคเนี้ยมันจะออกแนวติดๆเรียกได้ว่าเป็นการตามติดชีวิตโรเบิร์ตจะเรียกว่าเป็นดราม่ามากกว่าแอคชั่นก็ว่าได้ครับส่วนตัวกับผมนะผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบเรื่องราวของแบบยาเสพติดแก๊งสเตอร์แต่ว่าพอมันเป็นแดนเซลวอชิงตันทีไรเนี่ยมันชอบมาแก๊งเตอร์ยาเสพติดทุกครั้งเลยผมเลยเบื่อในเรื่องสไตล์นี้ระดับหนึ่งเลยครับยังดีภาคเนี้ยได้บรรยากาศของเมืองอิตาลีที่ค่อนข้างสวยรวมไปถึงเน้นในเรื่องของการปกป้องชาวเมืองไม่ได้เน้นเรื่องยาเสพติดมากนักเท่าไหร่มันเลยพอดูได้สำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยผมให้เรื่องนี้ที่7คะแนนนะทำไมให้7คะแนนสั้นครับสั้นจริงๆหนังมัน1ชั่วโมง49นาที30นาทีอ่ะตีไปเลยเป็นฉากดูโรเบิร์ตเดินโรเบิร์ตนั่งโรเบิร์ตเขย่งอีกส่วนนึงอ่ะผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันไม่ค่อยมีตัวประกอบของตัวละครอื่นๆมายุ่งเท่าไหร่ GO ก็ออกมาค่อนข้างน้อยเป็นตัวแปรสำคัญนะที่ช่วยโรเบิร์ตไว้โดนซ้อมแล้วสุดท้ายโรเบิร์ตก็มาช่วยแม่งโคตรเข้าล็อกจะเรียกว่าเข้าล็อกหนังฮีโร่ก็ว่าได้อ่ะนะนางเอกเนี่ยไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่อย่างคอลลินเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีบทออกมาเป็นฉากๆมันแป๊บๆแล้วก็หายไปส่วนสาวเสิร์ฟอามีนาเนี่ยออกมาเหมือนจะเป็นนางเอกออกมาเหมือนจะเป็นตัวแปรสำคัญอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรแค่ออกเป็นตัวประกอบให้เรื่องมันเดินไปได้สุดท้ายเนี่ย7คะแนนเลยได้มาจากความกระชับสั้นง่ายจบเร็วไม่ยืดเยื้อครับใครไปดูมาแล้วมาพูดคุยกันได้นะผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยให้7คะแนนเนี่ยอาจจะเยอะไปด้วยซ้ำไปนะแต่ก็มันไม่รู้สึกน่าเบื่อไงผมก็เลยให้ที่7คะแนนไว้ก่อนกลางๆอาจอยู่ประมาณ 6.9 ถึง 7อะไรประมาณนี้แหละครับใครดูแล้วคิดยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับส่วนใครยังไม่ดูผมบอกไว้ตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องดูภาค1และภาค2ก่อนคุณดูภาค3ได้เลยเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ต่ออะไรกันเท่าไหร่มันต่อแค่เรื่องของซูซานที่เสียชีวิตไปและคอลินเป็นลูกของซูซานซึ่งมาเฉลยในตอนจบแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวกับในเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้กับผมนพพรเชษฐ์นพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเสียงแหบไปบ้างผิดพลาดไปบ้างนะครับเพราะว่าอัดเสียงทีเดียวยาวๆ3ตอนรวดจึงขออภัยในข้อผิดพลาดมาในที่นี้ด้วยนะครับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าไม่ชอบติชมได้ครับผมบ๊ายบาย